ผมว่าต่อไปประเด็นน่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้สืบนครบาลจับกุมหญิงสาวคนหนึ่งได้ทราบจากสืบนครบาลว่าเธอมีฉายาว่าน้ำหนึ่งผีสภาน้ำหนึ่งผีสภาท่านผู้ชมมันยังไงนั่นก็คือมักจะใส่ชุดขาวเข้าไปขอถ่ายรูปคนในสภาจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ก็ตามทีอ้างว่าสนิทกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องแดงกระทั่งล่าสุดเนี่ยสภาถึงขนาดต้องติดรูปประจานห้ามเข้าเขตสภาน้ำหนึ่งผีสภาไหนติดว่ายังไงน้องไบร์ดูสิห้ามบุคคลนี้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็ระบุชื่อระบุภาพเลยนะคะนางสาวสุวดีเนื่องจากมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภาและไม่ยอมแลกบัตรเพื่อแสดงตนโดยใช้ชื่อนางสาวน้ำหนึ่งทวีรัตน์นี่คือนามแฝงค่ะน้ำหนึ่งทวีรัตน์เมื่อวานนี้ได้ทราบจากสืบนครบาลพลตรีธีรเดชธรรมสุธีนำชุดเข้าจับกุมนางสาวสุวดีหรือน้ำหนึ่งอายุ47ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลาไปจับได้พร้อมของกลางเป็นชุดขาวปกติชุดปกติขาวพร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์1ชุดแล้วก็มีเสื้อคลุมสีดำปักคำว่ารัฐสภา1ชุดเสื้อคลุมสีดำปักคำว่าสำนักนายกรัฐมนตรี1ชุดและมีบัตรตัวแทนพรรคการเมืองชื่อดัง1ใบค่ะแล้วก็ยังมีรถเช่าโตโยต้ามาเช่าขับ1คันเพื่อใช้ซุกซ่อนของกลางไปแอบจอดแอบเอาไว้ชุดสืบสวนไปยึดเอามาเป็นของกลางที่มาที่ไปเนี่ยน้องใบไล่อีกทีสิคดีนี้สืบเนื่องจากนางสาวสุวดีหรือนามแฝงที่เธอใช้คือน้ำหนึ่งเนี่ยค่ะพฤติกรรมเป็นนักต้มตุ๋นเธอมักจะใส่ชุดขาวติดเครื่องราชเดินเข้าไปมั่วๆปนเปอยู่ในรัฐสภาและแอบอ้างแล้วก็ต้มตุ๋นทั้งสวสสโดนกันหลายคนนะคะน้องใบสวกับสสโดนต้มตุ๋นเหรอ ยังไงต่อประวัติพอไปตรวจดูปรากฏก่อเหตุช่อโกงมาแล้ว14คดีค่ะเริ่มจากช่อโกงเล็กๆน้อยๆทำตัวไปบริษัทรับเหมาก่อสร้างตะเวนรับงานหลังได้เงินค่าจ้างก็เบี้ยวงานพฤติกรรมแบบนี้ประมาณสัก10ปีจนกระทั่งห้วงปี60เริ่มหลอกลวงรูปแบบใหม่ด้วยแอบอ้างเป็นคนสนิทอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวันหลอกลงทุนหุ้นลงทุนเปิดร้านค้าในมหาวิทยาลัยแล้วพอปี64ครั้งนี้ล่ะเริ่มแอบอ้างเป็นคนสนิทของนายกรัฐมนตรีค่ะท่านผู้ชมหลอกลวงวิ่งเต้นตำแหน่งสำคัญในสำนักนายกและผู้ช่วยสว.ค่ะที่เสียหายที่สุดแอบอ้างนี่แน่ๆเลยหลอกลงทุนบัตรลงตัวพัดบัตรลงตัวพัดมันมีเมื่อไหร่เนี่ยฮะยังไงน้องล่าสุดเนี่ยหนักถึงขั้นสวมชุดขาวติดเครื่องราชแล้วก็เดินไปอยู่ในรัฐสภาป้วนเปี้ยนไปมาช่วงเปิดสมัยประชุมค่ะความมาแตกตรงที่สว.คนหนึ่งลุกขึ้นขออภิปรายในสภาขอหารือในที่ประชุมวุฒิสภาเลยเมื่อวันที่20สิงหาคมว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาสนิทกับสว.และสส.ชื่อดังหลายคนเพื่อเอาไปแอบอ้างเป็นต้นว่าแอบอ้างว่าเคยทำงานกับลุงตู่พลเอกประยุทธ์บางก็บอกว่าเป็นลูกบุญธรรมของภรรยาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอ้างก็บอกว่าเป็นญาติของภรรยาบ้างก็บอกว่าเป็นญาติภรรยาคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณจ๋าเหรอรวมถึงพูดไปว่าเป็นคนสนิทของคุณเนวินชิดชอบด้วยค่ะโอ้โหระหว่างตุ๋นเหยื่อก็ทำโทรศัพท์คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ชอเหยื่ออย่างที่บอกฮัลโหลอะไรประมาณนั้นใช่ไหมค่ะท่านเนวินเหรอคะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อล่าสุดเนี่ยก็คือแต่งชุดขาวติดเครื่องราชอ้างตัวเป็นข้าราชการสำนักนายกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไปดูตอนจับสักหน่อยไหมโอเคเข้าใจข้อหากสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บัตรรองหนูไม่ได้ใส่เดินไปไหนเลยนะคะที่อันนี้คือหนูถ่ายกับสามอดีตสามีเขาค่ะแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเนี่ยเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรามีสิทธิ์แล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูแบบว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายหนูใส่ลองชุดถามน้องได้เลยค่ะอันนี้ที่ว่ามันเกี่ยวกับแบบว่าตอนนั้นเรื่องยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะที่พวกหนูก็แบบหาข้อมูลกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำงานหรือตำแหน่งนั้นหน้าที่อะไรในรัฐสภาไม่ได้มีตำแหน่งค่ะ
แล้วแต่เอกสารนี้มันทำให้รู้ว่าเรามีหน้าที่นะไม่นะหนูไม่ได้มีชื่อใช่ใช่ใช่แต่ว่าเอกสารที่ได้เราอ๋ออันนี้ก็คือว่ามีคนน่ะเขาฝากร้องเรียนมาที่สำนักไม่แล้วตอนนั้นเราไปข้องเกี่ยวอะไรในตัวของรัฐสภาที่เราไปถึงไปแบบว่าเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็รู้จักอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเข้าไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับช่อโกงถึง13คดีไหมคนปกติตอบผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางคือหนูพอหนูโดนแบบนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนผิดแล้วเราเคยแอบอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสสสวเป็นใครหรือเปล่าค่ะมั่นใจนะมั่นใจนะถ้าพี่พูดมาแล้วพี่มีตัวเขาว่าเดี๋ยวหนูชี้แจงเขาได้เลยค่ะหนูไม่ถ้ามีคนบอกว่าเราไปบอกว่าเราเป็นสสสวยอมไหมยอมพี่ไงคะจะยอมรับไหมหนูไม่ยอมรับเพราะว่าหนูไม่ได้บอกนะพี่นี่เอาเป็นว่าเธอให้การปฏิเสธการเอาเครื่องแบบปกติขาวเอาของเพื่อนมาใส่ที่ปรากฏภาพไปถ่ายกับคนในรัฐสภาเพราะวันนั้นแค่ลองใส่เฉยๆแล้วก็ตั้งใจจะไปถ่ายภาพเอาไปสมัครส.ส.ค่ะนั่นสาเหตุโดนคดีเธออ้างว่าถ่ายคู่กับใครเนี่ยถ่ายกับสว.หมอเกตนะคะน้องไม่รู้นะปิดหน้าไว้ไม่ใช่เหรอได้ไงต่อสาเหตุที่โดนคดีมาจากการที่เธอโดนกลั่นแกล้งจากสว.ท่านหนึ่งซึ่งเธอบอกว่ามีปัญหากับเธอเพราะเข้าใจว่าเธอเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้สว.ท่านนั้นต้องไปเลิกกับภรรยาก็เลยเดินหน้าหาเรื่องส่วนที่ไปอ้างว่าเสนอผมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดินน้ำตีท่านอคมนตรีท่านเธออ้างว่าเคยช่วยหาเสียงให้พรรคพลังประชารัฐแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์หลายครั้งแต่เธอที่สุดก็ยอมรับไม่ทราบรู้จักพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะรู้จักฉันหรือเปล่าแล้วค่ะยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรให้สว.และสส.เสียหายแล้วก็บอกคดีช่อโกงส่วนใหญ่ที่เธอมีประวัติเนี่ยมันจบไปแล้วเพราะเธอเอาเงินคืนผู้เสียหายแล้วถ้าจะยังมีคดีอยู่ในศาลก็คือหลอกลวงลงทุนบัตรลงตู่พลัสความเสียหายประมาณ1.7 ล้านค่ะซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินจำคุก3ปีแต่ว่าเธออุทธรณ์สู้คดียืนยันไม่เคยไปแอบอ้างไปอวดเบ่งกับใครถ้ามีคนบอกว่าเธอไปแอบอ้างยินดีคุยกับทุกคนท่านผู้ชม6 นาฬิกา 41 นาทีเรื่องราวเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ